งั้นข้าก็ต้องขอบคุณความเมตตาของเขาแล้วล่ะพลังเวทมนต์ท่วมท้นไฮลุนดูเขาสิช่างเป็นคนใจดีซะจริงช่างน่าเวทนาว้าวเสือน้อยน่ารักมากเลยเด็กอย่างพวกเจ้าสองคนหลบไปหน่อยไม่งั้นถ้าพวกเจ้าบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจข้าก็ไม่รับผิดชอบหรอกนะสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทอย่างเจ้าเป็นร่างของเด็กได้อย่างไรจะว่าไปนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าจับสิงโตขนรู้สึกสบายอยู่นิดหน่อยแน่นอนข้าอายุ13ปีได้อัญเชิญสัตว์อสูรออกมาอายุ18ปีก็เป็นนักเวทระดับกลางแล้วสุดยอดมากเลยใช่ไหมล่ะ แม่ทัพจรเก่งกาจขนาดนั้นเลยเหรอถึงได้อัญเชิญสัตว์อสูรออกมาได้ตั้งแต่ตอนอายุ13ปีว้าวอายุเพียง18ปีถึงจะสามารถอัปเกรดสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทได้อ๋องั้นก็หมายความว่าเจ้าอายุ18ปีแล้วสินะดูไม่ค่อยเหมือนเลยข้าคิดว่าเจ้ามีอายุเพียง15ปีซะอีก ข้าก็แค่พัฒนาช้าไปหน่อยเท่านั้นเองผู้ชายบางคนค่อนข้างพัฒนาช้าจริงๆนั่นแหละตอนอายุ20ปีอาจจะตัวโตขึ้นเยอะเลยหวังว่าตอนที่ข้าอายุ18ปีจะไม่เตี้ยแบบนี้นะจากนี้ไปเจ้าจะสูงขึ้นข้าจะต้องสูงกว่าเจ้าน้องสาวและพี่ชายที่น่ารักต่างก็มองเขาไม่มองข้าได้ต่อไปเจ้าจะมีระดับสูงสุดเดิมทีข้าก็สูงที่สุดอยู่แล้วปลอบเด็กน้อยเหนื่อยจังเลยเอาล่ะไม่ว่าจะพูดยังไงก็ทำให้ห้องเขาพังหมดแล้วต้องช่วยซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อยไม่ต้องทำไมล่ะใช่แล้วเจ้าไม่อยากรับผิดชอบเลยก็เพราะว่าข้ารวยยังไงล่ะ ไปเรียกคนมาซ่อมที่นี่ข้าเสนอทองคำแสนชิ้นขอรับนี่คือเงินอย่างนั้นเหรอนั่นมันแต่พวกขโมยทองคำพวกนี้มาจากไหนกันนะเมื่อกี้ที่นี่ไม่มีคนนี่นะมีเงินดีจังเลยนะคนคนนี้ไม่ค่อยจะดีกับผมสักเท่าไหร่ตั้งแต่แรกบ้าจริงแต่ยิ่งเขายิ่งไม่ยอมเชื่อฟังข้ายิ่งอยากจะให้เขามองข้าด้วยสายตาเฉยชาเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ข้าว่านะเจ้าเนี่ยทำไมดูเย็นชาขนาดนี้กันล่ะคือแบบนี้ข้าจะให้เงินเจ้าข้าจะให้ทองเจ้าเยอะๆเลยดีไหมล่ะอีขอเพียงเจ้ายอมเป็นทาสรับใช้ของข้า
เด็กน้อยนี่มาจากไหนกันเนี่ยเจ้ามีคนรับใช้ตั้งมากมายจะให้ข้าเป็นคนรับใช้ของเจ้าไปทำไมกันไม่ต้องทำอะไรข้าแค่อยากให้เจ้าหัวเราะทุกวันอย่าทำหน้าแบบนั้นก็พอนี่มันอะไรกันอ๋อเรื่องนี้ไม่ยากเจ้าเป็นน้องชายข้าเอาทองให้ข้าทุกวันข้าก็จะยิ้มให้เจ้าแล้วนะจะว่าไปแล้วข้ายังไม่เคยเป็นศิษย์ของใครเลยนะอย่างนั้นก็ได้งั้นข้าจะเป็นลูกน้องให้เจ้าจะให้ทองเจ้าต่อไปนี้เจ้าต้องยิ้มให้ข้าทุกวันจักรพรรดิบ้านั้นยังเด็กอยู่แท้ๆแต่กลับเริ่มหลอกล่อเด็กๆตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็องคลักษ์ลูอิสตอนเด็กเจ้าก็เป็นเด็กดีมากมันทำลายภาพลักษณ์ของข้าจริงๆเพี้ยเอ๊ะเปล่าข้าเห็นว่าสีหน้าเจ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข้าคิดว่าเจ้าป่วยเนี่ยเจ้าสีหน้าเจ้าไม่ดีข้าจะดูว่าเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเชียร์เชียร์เหรอเธอเป็นอะไรไปน่ะเซียวอี้ฉันรู้สึกไม่สบายเลยพวกเราโดดเรียนกันเถอะอีตัวก็ไม่ร้อนนี่นะพูดจาเหลวไหลอะไรกันเนี่ยเชียร์เชียร์เธอทำอะไรสีหน้านายไม่ดีเลยขอฉันดูหน่อยซิว่าเป็นอะไรไปหรือเปล่างั้นนี่ฉันป่วยเหรอนายป่วยหนักมากอ๋อแล้วฉันเป็นโรคอะไรล่ะเมื่อกี้ที่เธอบอกว่าอ่อนแอเธอก็แกล้งทำใช่ไหมในป่วยโรคที่เรียกว่าชายหนุ่มจะไม่ปรับใจแฟนสาวที่ไม่อยากเรียนเธอเนี่ยนะ ทำไมเมื่อกี้เธอเรียกฉันว่าอะไรนะไม่มีอะไรหรอกคุณผู้หญิงสองคนนี้ดูแปลกๆแต่ที่แท้เธอชื่อเสี่ยวเสี่ยวใช่อ๋อฉันว่าแล้วทำไมจู่ๆเขาถึงเรียกฉันว่าเฉียนเฉียนที่แท้ก็เป็นเพราะเป้าหมายนี้นี่เองก็จริงนะถ้าฉันบอกว่าตัวเองชื่อโซอีเจนแท้เดียวกับไอ้ราชาญนั่นงั้นก็น่าแปลกเกินไปฉันชื่อมินซีฉันชื่อจอห์นส่วนฉันชื่อลูอิสข้าชื่อโซอีเลียเอ๊ะไม่ใช่โซอีเอเดนหรอกนะเป็นอะไรไปชื่อของฉันมีปัญหาเหรอไม่มีค่ะงั้นต่อไปนี้พวกเราก็คือเพื่อนรักกันยังไงงั้นก็ถือว่าฉันมีส่วนหนึ่งแล้วนะต่อไปนี้ทุกคนจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันฉันเป็นผู้ใหญ่ที่เล่นเกมกับพวกเด็กทำตัวเป็นเด็กไปได้ไหมเดี๋ยวก็สิไม่งั้นข้าจะฆ่าเจ้าซะฮะอุ๊บท่านเป็นเจ้าชายงั้นเหรอมีปัญหาอะไรล่ะเขาหล่อแค่ไหนแค่มองก็รู้แล้วว่าเป็นเจ้าชาย
นางคิดว่าสนิทพ่อของนางว่างมากงั้นล่ะไม่อิ่มละล่ะนางทำไมถึงได้มีความรู้สึกแปลกๆทำไมถึงได้รู้สึกว่าเธอสำคัญกับฉันมากนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ฉันไม่รู้จักเธอเซียวโคตรเผ็ดต่อไปนี้พวกเราก็คือเพื่อนรักกันเรื่องเมื่อไหร่เด็กอย่างพวกเจ้าสองคนฟื้นขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันอีเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมอืมถึงพวกเจ้าจะฉลาดแต่ก็ยังเป็นเด็กน้อยกันอยู่ดีจะฆ่าพวกเจ้าสองคนก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรลินคงเรารีบหนีกันเถอะเรื่องนั้นหนีอย่างนั้นเหรอพวกเจ้าจะหนีไปไหนได้ถ้าดังไม่ผิดที่นี่คงจะเป็นสนามสอบของนักเวทระดับกลางและที่นี่ที่พวกเจ้าปรากฏตัวขึ้นในร่างแปลงตั้งแต่แรกก็หมายความว่าที่นี่พวกคุณก็ยังมีเรื่องที่จะต้องระแวงเขาน่าจะได้มนต์ไว้ที่นี่แล้วขอแค่พวกเราหนีออกไปจากข่ายอาคมนี้ได้ก็จะไม่มีใครรู้ทันแล้วล่ะไม่เลวเป็นเด็กสาวที่ฉลาดมากๆแต่ว่าพวกเจ้าเด็กสองคนโดนยาพิษไปอีกแล้วจะหนีออกไปได้ยังไงแค่สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทที่เป็นเด็กยังกล้าจ้องมองข้าอย่างนั้นเหรอจิ๊กจิ๊กเซียวลิงเมียวเมียวสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทไม่มีแล้วต่อไปก็ถึงคราพวกแกเด็กคนนี้ดูแล้วอ่อนแอแต่สัตว์อสูรกระต่ายกลับอ่อนแอจนพูดไม่ได้แต่เมื่อครู่นี้สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทในร่างเด็กนั่นทำลายเวทของข้าอย่าให้รอดข้าจะฆ่าพลังวิญญาณของเขาให้หมดจดตามที่คาดจัดการกับเด็กอย่างพวกเจ้าจะใจอ่อนไม่ได้ไปกินมันซะดูดซับพลังแห่งวิญญาณของเขาลินคงระวังนะหากพลังวิญญาณถูกกลืนกินไปแล้วล่ะก็เจ้าชายโจชัวจะไม่ตายล่ะไปรีบไปเร็วเข้าอย่ามายุ่งกับพวกเราไม่เธอชื่อเจียเย่ใช่ไหมชายคนนั้นที่วิ่งตามเจ้า7วัน7คืนน่ะเจ้ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรมีเพื่อนสนิทอย่างเสเอ๋อมีอะไรที่ฉันไม่รู้เกี่ยวกับนายบ้างล่ะไดชิวข้าจะบอกให้นะเจ้าหน้าเย็นชานั่นน่ะไดชิวข้าจะบอกให้นะเจ้าหน้าตายนี่เดชิวข้าจะบอกเจ้าแต่ว่าข้าไม่อยากฟังชื่อของโซอีเอเดนนะเขาบอกอะไร
กับเจ้าหมดเลยอย่างนั้นเหรออืมโซเอโซเอล่ะที่แท้เจ้าก็เป็นเพื่อนสนิทของแม่มดนั่นงั้นล่ะข้าจะฆ่าเจ้าเหมือนเสียงร้องของเด็กผู้หญิงอาหลงเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะฮะอาหลวนคือใครหรือว่าจะเป็นลูกของพวกเขาสองคนไม่สิขุมนรกนั่นล้วนแต่เป็นของบริสุทธิ์ได้เดียงสาฉันจะไม่ถูกยายอัปลักษ์เมื่อกี้ทำให้แปดเปื้อนหรอกนะเมเนี่มันสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทในระบบกลุ่มนี้นะแต่ว่าไม่มีอะไรต้องกลัวอีกแล้วล่ะใส่หัวไปฮึการป้องกันลูกของฉินเชิญเจ้าก็กล้าแตะต้องเลยแกสมควรตายอย่าฆ่าคนที่นี่นะที่นี่คือสนามสอบดูเด็กๆก่อนสิอาหลงลินโคงแย่จริงคิดไม่ถึงว่าโซอีเอเดนก็จะกลายร่างมาเป็นสหายร่วมการสอบด้วยข้าต้องรีบไปทูลฝ่าบาทซะแล้วไม่ต้องห่วงนะพวกเขาบาดเจ็บไม่มากนี่ถ้าว่าแล้วเชียวพวกเจ้าหนีเร็วเกินไปแล้วมุมมองตอนกลางคืนอะพวกเจ้าครอบชู้กันจริงๆด้วยข้าจะฆ่าแกนางผู้หญิงชั่วเสร็จหรือยังเดี๋ยวก่อนหนึ่งนาทีต่อมาเสร็จหรือยังเดี๋ยวก่อนอีสิบนาทีต่อมาเสร็จหรือยังเดี๋ยวก่อนครึ่งชั่วโมงต่อมาคือว่าเสร็จหรือยังโซอีเอเดนเจ้าช่างอดทนนักทนมานานขนาดนี้ในที่สุดก็ทนไม่ไหวแล้วแหละเอาละว้าวดูน่าอร่อยจังเลยน่ารักจังเลยนะดีมากดีมากค่อยๆกินนะไม่มีใครแย่งเจ้าหรอกนะพระเจ้าเขาไม่ใช่เซียวอี้จริงๆล่ะไม่แย่งไม่ได้นะว่างเปล่าไม่เชื่อก็ต้องดูสิ
อีเออซาลาเปาอร่อยมากมากข้ากินไม่เยอะมีแค่คนเดียวเต็มไปหมดนี่คือโซอีเอเดนในวัยเด็กของเขาเหรอเนี่ยมันยากจริงๆที่ฉันจะติดต่อกับจักรพรรดิผู้เย็นชาคนนั้นเจ้าจะทำอะไรตีเจ้าอย่างไรล่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆถึงมีเรื่องกันล่ะตึงเบาๆหน่อยเอาล่ะเก็บเรียบร้อยแล้วเจอกันครั้งแรกเจ้าก็ตีข้าจนกระอักเลือดไม่แก้แค้นเป็นไปไม่ได้เมื่อกี้ฉันโดนต่อยแล้วแต่ว่าข้าลงมือกับเด็กที่ไม่มีเวทมนต์สักนิดอย่างเจ้าก็เป็นไปไม่ได้เอ๊ะเขากำลังแก้แค้นที่ตอนนั้นจักรพรรดิบ้านนั่นผลักลงมาจากท้องฟ้าสินะเอาล่ะแบบนี้ต่อไปพวกเราก็เป็นเพื่อนรักกันแล้วเมื่อกี้เขาต้องแก้แค้นแน่ๆน้องชายเจ้าเล่ย์แย่แล้วเฮ้ฮะเจ้าชายเลี่ยเกิดเรื่องกับฮองเฮาแล้วล่ะอะไรนะฮังเฮาเป็นอะไรไปเนี่ยนางถูกฮ่องเต้ตีจนกระดูกหักกำลังช่วยชีวิตอยู่ครับเสด็จแม่องค์ชายเลี่ยเราฆ่าด้วยกระดูกหักละมันน่าสงสารขนาดนั้นเลยนั่นล่ะไม่ต้องกลัวนะพวกเราไปดูด้วยกันดีไหมได้อย่างนั้นก็ได้กระดูกหักร้ายแรงมากไหมนะร้ายแรงมากแล้วฮองเฮานางเชื่องน่าสงสารนักใช่แล้วได้ยินมาว่าฮองเฮาเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งในใต้ล่าฝ่าบาทลงมือหนักขนาดนี้เชียวเหรอต่อไปข้ามีหูหยินแล้วข้าจะดูแลนางอย่างดีไม่ให้นางต้องได้รับบาดเจ็บใดๆเฮ้ข้าเองก็เหมือนกันทำไมพวกเดาไม่เข้าไปล่ะเข้าไปตอนนี้เลยถ้ากลัวว่าฮ่องเต้คนนั้นจะทำร้ายเจ้าน่ะสิรอให้ฟ้ามืดแล้วพวกเราค่อยเข้าไปจะดีกว่าได้เอ๊ะจะว่าข้อสอบข้อสุดท้ายของการสอบในดินแดนแห่งจินตนาการของเราคืออะไรกันหรือว่านางจะเข้าใจความทุกข์ยากในวัยเด็กของเสด็จพ่อทำไมจู่ๆฝนถึงได้ตกลงมาได้ล่ะเนี่ยนี่คือดินแดนมายาของโซอีเอเดนอากาศจะเป็นอย่างไรภายในใจของเขานิ้วสีทองนี้ทำให้รู้สึกเวียนหัวจังฝนตกหนักขนาดนี้เขาคงเสียใจมากเลยสินะข้าเดาว่าคำถามสุดท้ายของดินแดนแห่งจินตนาการนี้
น่าจะช่วยแก้ปมในใจของเสด็จพ่อของเจ้ากังวลล่ะหมายถึงเสด็จพ่อและเสด็จแม่ของเขาอย่างนั้นล่ะต้องใช่แน่พ่อแม่ของเขาก็ดูผิดปกติไปนั่นเป็นเหตุผลที่ช่วงวัยเด็กของเขาถึงได้เศร้าโศกเช่นนี้เนี่ยโลกใบนี้มีพ่อแม่สักกี่คนที่ไม่คู่ควรกับพ่อแม่แต่เด็กที่เติบโตในครอบครัวนี้เป็นความโชคร้ายของพวกเขางั้นพวกเรามาช่วยเขาแก้ปมในใจกันดีไหมในวังเสด็จแม่เสด็จแม่เจ้าชายเลี่ยบาดแผลบนร่างกายของฮองเฮาร้ายแรงมากท่านต้องระวังตัวอย่าแตะต้องนางนะพี่คะแต่ว่าเสด็จแม่ข้าได้ข้าไม่แตะต้องนางก็ได้เสด็จแม่ท่านต้องหายดีนะเจ้าชายเลี่ยช่างน่าสงสารฮาวฮาวเองก็ด้วยยาพวกนี้ให้พระราชินีกินทุกๆชั่วโมงรู้แล้วไหมคะขอบคุณมากท่านโรต้างั้นข้าขอตัวก่อนท้ายที่สุดถ้าทายาให้ข้าก็อยู่ด้วยไม่มีสะดวกที่เจอทายาให้เจ้างั้นก็รบกวนด้วยนะพี่คะคุณท่านอีกนานไหมกว่าท่านแม่จะหายเนี่ยไม่นานหรอกขอแค่เจ้าชายเลี่ยมีความสุขเสด็จแม่ของเจ้าก็จะหายได้ไวขึ้นจริงเหรอท่านโรต้าจริงสิงั้นต่อไปนี้ข้าจะยิ้มให้ทุกวันพรุ่งนี้เสด็จแม่จะฟื้นขึ้นมาใช่หรือไม่ใช่แล้วล่ะหากฮองเฮายังมีใจอยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วก็อีกไม่กี่เดือนก็จะดีขึ้นหากว่านางไม่มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปกลัวแต่ว่าฮองเฮาบาดแผลของท่านช่างร้ายแรงนักเห็นพวกเขาแล้วล่ะแต่ว่าน่าแปลกนะอะไรแปลกๆอย่างนั้นล่ะขอฉันดูอีกหน่อยนายสูงขึ้นอีกนิดนึงแปลกจังหองเหาได้รับบาดเจ็บหนักขนาดนั้นทำไมถึงไม่ใช้เวทรักษาให้นางล่ะเพราะเธอเป็นเหมือนเจ้ายังไงอะไรนะก็เจียงไหหลุนจักรพรรดินีของจักรวรรดิอิงในอดีตนอกจากนางจะมีวิญญาณแห่งไฟแล้วนางยังเป็นสัตว์อสูรอีกด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเวทลับไหลสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือฮะเจ้าเป็นอะไรไปดูดซับ
นางมีความสามารถในการดูดซับเวทมนต์อะไรเนี่ยดังนั้นความสามารถที่นางมีจะเหมือนกับข้าหรือไม่นะถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมนางไม่หนีไปล่ะทำไมยังอยู่ที่นี่อีกล่ะใครเนี่ยไม่ต้องกลัวเป็นพวกเราเองนะไม่ต้องเป็นห่วงนางกำนันคนนั้นนางไม่เป็นไรหรอกข้าเพียงแค่ได้มนต์หลับไหลให้นางก็เท่านั้นเองฉันเชื่อพวกนายเธอบาดเจ็บหนักมากเลยนะคุณชินเห็นคนรักของเขาถูกทำร้ายจนทำเป็นแบบนี้จะต้องเจ็บปวดมากแค่ไหนกันนะทำไมล่ะอะไรนะพระราชบิดาของเจ้าทำไมต้องตบเสด็จแม่ของเจ้าด้วยก็เพราะว่าฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะสิเพียงแต่ว่าฉันเคยเห็นมันอยู่หลายครั้งเสด็จพ่อมักจะแสดงให้เสด็จแม่เห็นท่านอาถูกทำร้ายอะไรนะหรือว่าลุงที่ถูกทำร้ายจะเป็นคุณชินโซอีป้าเทียนจะทำเกินไปแล้วนะจากนั้นพวกเขาจะทะเลาะกันเองเสด็จพ่อก็จะลงโทษเสด็จแม่ขอโทษฉันมันไร้ประโยชน์เกินไปฉันปกป้องเสด็จแม่ไว้ไม่ได้ไม่ต้องร้องนะไม่ใช่ความผิดของนายหรอกในโลกศตวรรษที่21ฉันเกิดในครอบครัวที่มีความสุขมากคุณพ่อคุณแม่ดีกับฉันมากแต่ต่อมาได้พบกับเสด็จพ่อถึงแม้ว่าเขาจะซุ่มซ่ามแต่ก็คอยปกป้องฉันอยู่เสมอเมื่อเทียบกับเสด็จพ่อแล้วข้ามีความสุขมากจริงๆไม่ต้องร้องนะไม่ต้องกลัวต่อไปแต่ต่อมาได้พบกับเสด็จพ่อพี่เย่ฉันของเจ้าจะปกป้องเจ้าเองสีหน้าพวกเจ้าสองคนนี้มันอะไรกันนะข้าจะบอกพวกเจ้าให้ว่าข้าเก่งมากคือว่างั้นต่อไปก็รบกวนด้วยนะเมื่อก่อนเจ้าปกป้องข้าต่อไปนี้ข้าจะปกป้องเจ้าเองไม่ได้เอ๊ะทำไมไม่ได้ล่ะข้าจะพาเจ้าไปเอ๊ะอะไรของเขาเนี่ยนี่มันอะไรกันเจ้าจะพาตัวเสด็จแม่ของข้าไปไหนท
ทำไมล่ะยังต้องถามอีกไหมสรุปคือข้าจะไม่ยอมให้เจ้าต้องมาทนทุกข์ทรมานที่นี่อีกเขาเป็นอะไรไปนะทำไมจู่ๆถึงได้โกรธมากขนาดนี้เจียงไหหลุนคนที่คุณเจียงชอบมากๆถูกโซอีป้าเทียนลุมทำร้ายอย่างน่าอับอายแบบนี้หากเขายังมีชีวิตอยู่และเห็นฉากนี้จะเจ็บปวดใจขนาดไหนกันนะเอ๊ะไม่มีประโยชน์ฉันจะพาเธอไปนี่เดี๋ยวก่อนสิคบชู้ล่ะกับเขาสีหน้าของนางเป็นอย่างไรบ้างเกิดอะไรขึ้นกับหลิงหลงข้าดีเช่นนี้ผู้หญิงทั้งโลกต้องชอบข้ามันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอขอโทษนะคนคนนี้พูดตามตรงนะฉันไม่ได้สนใจหรอกแม้ว่าจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับนางแต่คำพูดของนางทำไมข้าถึงได้รู้สึกเจ็บปวดเช่นนี้บ้าจริงคุกน้อยของข้าช่างน่ารักซิขนาดนี้เจ้าก็รังเกียจพวกเขางั้นล่ะข้าจะตีเจ้าให้ตายตีก็ตีใครกลัวกันแล้วเฮ้อหือเด็กสองคนนี้ถูกเวทมนต์ที่มีพิษเล่นงานเข้าให้แล้วล่ะไม่นึกเลยว่าลูกชายของคนผู้นั้นก็จะมาสอบด้วยเช่นกันชกตายเจ้าก็ไม่เท่าไหร่หรอกถึงแล้วนี่น่าจะเป็นจุดจบของชีวิตพวกนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเธอเองหรอกเลยก่อนที่ฉันจะไปเด็กๆก็อยู่กับเธอแสดงว่าบนตัวของพวกมันมีเวทพิษของเจ้าเป็นคนทำล่ะเจ้าดุจังเลยนะฉันพวกเราไม่ได้ทำอย่ามาดังแกนายน้อยของเรานะนายน้อยแหละเธอเป็นลูกของเขาจริงๆด้วยเจ้ารู้ภูมิหลังของข้าเหรอเด็กพูดกับผู้ใหญ่ก็ต้องใส่คำพูดที่เคารพด้วยนะอ๋อเจ้านี่เองลูกประวัติที่สูงศักดิ์ของข้าต้องถอนพิษของพวกมันก่อนยังไม่ได้ไปอีกนะค่ะผู้หญิงคนนี้ช่างเถอะพลังของเธอแข็งแกร่งเกินไปตอนนี้ก็ยังสู้กับเธอไม่ได้ทำได้แค่ฟังเธอเท่านั้นเจ้าก็ไม่ต้องเสียแซงที่นี่ไม่มีคนนอก
ฉันไม่ชินกับสภาพนี้ของเธอเลยน่าเกลียดจริงๆเออได้ขอรับถ้างั้นก็ถือว่าฉันเป็นคนนอกเธอว้าวแบบนี้สิถึงจะสบายพวกเขาโอเคผู้หญิงคนนี้ช่างเถอะพลังของนางแข็งแกร่งเกินไปตอนนี้ก็ยังสู้นางไม่ได้ทำได้แค่ฟังนางเท่านั้นเจ้าก็ไม่ต้องเสียแซงแล้วนะที่นี่ไม่มีคนนอกข้าไม่ชินกับสภาพนี้ของเจ้าเลยน่าเกลียดจริงๆเออได้ถ้างั้นก็ถือว่าข้าเป็นคนนอกเถอะว้าวแบบนี้สิถึงจะสบายเมพวกเขาเป็นอะไรไปล่ะคือว่าไม่มีอะไรสักหน่อยเมื่อกี้พวกเขาสู้กันมาล่ะทำไมพิษถึงได้ล่องลอยได้ร้ายแรงขนาดนี้ล่ะแต่ยังไงก็ตามมันไม่เกี่ยวกับฉันฉันไม่บอกพวกนายหรอกนี่เจ้าคิดอะไรอยู่บอกมานะเจ้าจะกล้าตบหัวหน้าน้อยของเราภายในวันสองครั้งน่ารังเกียจที่ข้าตบคนอย่างนั้นล่ะฉันจะตบเขาฉันจะตบเขาฉันจะตบเธอด้วยนายน้อยท่านไม่เป็นไรใช่ไหมข้าไม่เป็นไรว่ามาก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนะเวทมนต์ของข้ามีพิษพวกมันโดนเวทมนต์ของข้าเข้าแล้วเรื่องนี้ข้ารู้แล้วเอ๊ะแต่เหมือนว่าพวกเขาจะต่อสู้กันอย่างดุเดือดมากโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนจะผ่านไปได้แล้วว่าเขาเป็นอะไรกันพิษน่าจะเข้าสู่หัวใจของเขาแล้วล่ะข้าถอนพิษได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นแต่ว่าวางใจได้ว่าข้าสามารถถอนพิษออกได้ครึ่งหนึ่งแล้วน่าจะไม่ตายเหมือนกันมากสุดก็แค่เวทหยุดนิ่งร่างกายอ่อนแอลงลมพัดเล็กน้อยก็ป่วยหมดแล้วแล้วมีวิธีอื่นแก้ไหมล่ะนอกจากว่าจะมีนักเวทขั้นสูงยินดีจะดูดพิษของพวกเขาเข้าไปในร่างกายของตัวเองแต่ว่าในสนามสอบนี้นักเวทระดับสูงอย่างพวกเจ้าถูกกดดันหมดแล้วไม่ใช่เหรอฮะและถึงแม้จะไม่ได้ถูกควบคุมไว้แต่ก็ต้องดูดพิษเหล่านี้เข้าไปในร่างกายกลิ่งว่าคงจะมีแต่เจียนจืดที่ทำเช่นนี้ได้ข้าเอง
ไม่ได้นะพวกเจ้าถูกเวทมนต์สะกดเอาไว้แล้วอย่างมากก็แค่นักเวทระดับกลางนักเวทระดับกลางจะรับพิษนี้ไม่ได้หากเจ้าบังคับกินพิษเข้าไปเจ้าจะเจ็บปวดไปตลอดชีวิตเพื่ออาอี้แล้วต่อให้ฉันต้องเสียชีวิตก็ไม่เป็นไรเจ้าก็แค่เด็กตัวเล็กๆคนนึงทำไมต้องเสียสละชีวิตเพื่อเธอด้วยล่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆมันจำเป็นต้องทำเนี่ยเป็นไปได้ยังไงทำไมถึงได้มีคนยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อคนอื่นแบบนี้นะทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะลูอี้หากเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้าเองก็ยินดีที่จะเสียสละตัวเองให้ฉันทำเองเถอะเอ๊ะไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดตอนนี้เจ้าอยู่แค่ระดับกลางของนักเวทการจะขจัดข้อห้ามนี้ออกไปก็ไม่ได้ยากอะไรแต่พลังเวทเพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันเขาเวทมนต์ของคนผู้นี้สูงมากแค่ไหนกันแน่นะจึงได้สามารถทำลายคาถาต้องห้ามของบาเรียได้นี่มันเอาละแบบนี้ก็น่าจะพอแล้วอู้เจ้าก็คือคุกของข้าจริงๆน้องคุกเจ้าขนลุกแล้วดูดีมากเลยอาอูกับดินคงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองเดี๋ยวก่อนแม้ว่าเจ้าจะเป็นนักเวทขั้นสูงจะเพิ่งจะก้าวข้ามไขอาคมไปเมื่อกี้นี่เองจะต้องได้รับบาดเจ็บแน่ๆตอนนี้ยังดูดพิษของคนสองคนอีกเดี๋ยวเจ้าก็จะเจ็บจนไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วนะเพื่อลูกของข้าแล้วแค่ลำบากนิดหน่อยก็ทนได้นะเอ๊ะเพื่อลูกอย่างนั้นล่ะหรือว่าว้าวที่ใดพวกเขาก็เป็นลูกแท้ๆของท่านนี่เองเธอเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรข้าไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรได้ยังไงกันล่ะตอนนี้ร่างกายเขาน่าจะเจ็บปวดเหมือนมีดกรีดลืมตาเสด็จพ่อเสด็จพ่อจริงๆด้วยเสด็จพ่อท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรหน้าของท่านทำไมถึงได้ข่าวเช่นนี้ล่ะทำไมผมของท่านถึงเด็กโง่เอ้ยการสอบครั้งนี้คงจะเหนื่อยมากแน่ๆเลยตกใจแย่เลยสิ
เรื่องนั้นเสด็จพ่อเสด็จพ่อโจชัวไม่ได้กลัวข้าไม่ได้กลัวเจ้าเด็กนี่เอะอาอีเป็นไงบ้างหลิงจือล่ะเจ้ามาได้ยังไงเสด็จพ่อก็อยู่ด้วยเหรอเนี่ยไม่ใช่เสด็จพ่อเลชิวพวกนายได้ไปช่วยเหมียวเหมียวเร็วเข้าพวกนายรีบไปช่วยลินเชียกับเด็กคนนั้นเร็วเข้าสิพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายนะใช่พวกเขาเหมือนจะถูกดูดเข้าไปในดินแดนแห่งจินตนาการอะไรสักอย่างมีลุงของสัตว์อสูรสุนัขจิ้งจอกบอกว่าพวกเขาต้องตายสุนัขจิ้งจอกหรือว่าจะเป็นสวัสดเออเสด็จพ่อช่วยพวกเขาด้วยเถอะไม่ต้องห่วงข้าจะพาพวกเขากลับมาอย่างปลอดภัยแน่นอนช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงได้รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนและอ่อนโยนได้ขนาดนี้ว้าวสมกับเป็นคุกเล็กที่ฉันชอบจริงๆอบอุ่นจังเลยนะว่าแต่ว่านี่ไม่ใช่จุดจบละแล้วครูคิงคองหายไปไหนสนิทพ่อช่วยพวกเขาด้วยไม่ต้องห่วงข้าจะพาพวกเขากลับมาอย่างปลอดภัยแน่นอนช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนและอ่อนโยนในขนาดนี้ว้าวสมกับเป็นคุกเล็กที่ฉันชอบจริงๆอบอุ่นจังเลยว่าแต่ว่านี่ไม่ใช่จุดจบละแล้วครูคิงคองหายไปไหนเขาถูกฆ่าตายแล้วอะไรกันมีคนกล้าลงมือกับสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทของคนนั้นแม้แต่อาจารย์กิงคองพวกเขาก็ยังกล้าลงมือดูถ้าครั้งนี้พวกเขารักษาคำพูดที่ว่าให้ตัวตลกนั้นตายไปซะเป็นไปได้ยังไงทำไมคำสาปนี้รุนแรงอย่างนี้เนี่ยหรือว่าเนื้อหาในข้อสอบแฟนตาซีของตัวตลกจะเป็นอะไรเนี่ยเขาบาดเจ็บสาหัสจริงๆด้วยนกขังของข้ากำลังฝืนทนกับความเจ็บปวดอยู่ละเสียวๆปวดใจจังดูถ้าเขาคงบาดเจ็บไม่เบาในเมื่อเขาช่วยอาอูเอาไว้งั้นข้าจะช่วยเจ้าหญิงเจนเองอ
ถึงแล้วถึงแล้วข้าสอบผ่านต้องได้ที่หนึ่งแน่นอนอีไม่ได้นะนางเป็นเสด็จแม่ของข้าข้าไม่อนุญาตให้เจ้าพานางไปไม่ว่าเจ้าจะยอมหรือไม่ข้าก็จะพานางกลับไปให้ได้ดับใดที่ฉันอยู่ที่นี่เธออย่าคิดว่าจะพาเขาไปหือว่าไงนะโซอีเอเดนเจ้าไม่มีเวทมนต์เลยสักนิดเจ้าคิดว่าจะหยุดข้าได้อย่างนั้นเหรอไม่ได้ข้าไม่อนุญาตให้เจ้าลงมือกับเขาเกิดอะไรขึ้นนะสไตล์การวาดภาพในตอนนี้ดูแปลกๆหรือเปล่านะภาพในสมองของเฟยเออหยุดทะเลาะกันเถอะหยุดทะเลาะกันได้แล้วนะพวกเจ้าไม่ต้องต่อสู้เพื่อข้าอีกต่อไปลักษณะการวาดนี้ช่างแปลกประหลาดยิ่งนักหลบไปเอ๊ะไม่ได้ไม่ให้นะเจ้าจะทำร้ายพ่อหากเจ้าคิดจะทำร้ายโซอีเอเดนแล้วก็ข้ามศพข้าไปก่อนก็แล้วกันคือว่าข้าชื่อโซอีเอเดนว่าแต่ลืมเรื่องนี้ไปเลยแต่ไม่ว่าอย่างไรนางเป็นเสด็จแม่ของข้าข้าไม่ยอมให้ท่านเอาตัวนางไปถ้าเกิดว่ามีเรื่องจริงๆแล้วก็อย่าลืมปกป้องน้องสาวคนนี้ด้วยล่ะอย่าให้เธอได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะนี่คือเสด็จแม่ของเขาไม่ว่าจะพูดยังไงนายก็ไม่มีเหตุผลที่จะพาเธอไปใช่นางเป็นแม่ของโซอีเอเดนแต่ว่าก่อนที่จะเป็นแม่ก่อนอื่นเธอก็คือคนที่มีชีวิตชีวาสมมติว่าที่นี่นางไม่มีทางได้รับอำนาจที่นางควรได้รับข้าจะพานางหนีออกไปจากที่นี่เอ๊ะเขาใช่แล้วล่ะเขาจะต้องเป็นเฉินอี้แน่ๆหนึ่งชั่วโมงต่อมาอยังไม่หลบอีกเหรอไม่เฮ้ยไม่เขาแค่แม่ของเขาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยทั้งที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้แท้ๆแต่กลับเป็นแบบนี้ปล่อยข้าออกไปนะปล่อยข้านะแย่จริงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นก็จะได้พบเข้ากับข่ายอาคมนั่นแล้วข้าก็จะสามารถดูดซับมันได้เสียหวานพวกเจ้าทำอะไรกันเออแย่ yeah, แล้วนางถูกปลุกจนตื่นคุณฮาเรนผมอยากพาคุณออกไป
เสี้ยวหวานๆเธอพูดแบบนี้ช่างตรงไปหรือเปล่าคุณหญิงล่ะฮัลโหลคุณหนูเธอแต่งงานหรือยังจะว่าข้าเป็นเช่นไรบ้างไร้สาระนะนี่เรียกพี่สาวทำไมถึงได้ประมาทแบบนี้ล่ะที่สถานที่ของเราเรียกสาวงามก็เรียกกันแบบนี้หมดเลยนะหรือจะเรียกเธอว่านางฟ้าพี่สาวเทพธิดาเอ๊ะยังพูดจาเลวไหลอีกข้าจะฆ่าเจ้าซะก็ได้ก็ได้งั้นข้าเรียกเจ้าว่างั้นเรียกเธอว่าสุภาพสตรีก็แล้วกันคำว่าสุภาพสตรีมันไม่ประมาทฉันชื่อหลิวจิงหรือเรียกฉันว่าหลี่เสี่ยวฟานก็ได้หรือว่าหลี่ไทเสียนเอ๊ะสรุปแล้วเธอเรียกฉันว่าอะไรก็ได้ทั้งนั้นขอแค่เธอตกลงที่จะคบกับฉันก็พอไร้สาระอย่างที่คิดเอาไว้นายกับเขาเป็นคนในโลกเดียวกันอะไรเนี่ยพวกเจ้ากลับไปเถอะฉันไม่อยากไปจากที่นี่ทำไมล่ะหรือว่าเจ้าไม่อยากทิ้งเขาไปในสถานการณ์ปกติแม่หลายคนจะยอมทนกับความรุนแรงในครอบครัวเพื่อลูกข้าสามารถพาเขาไปด้วยได้พวกเราสามคนไปด้วยกันเอ๊ะพวกเจ้าสามคนไปด้วยกันล่ะเด็กน้อยผู้น่าสงสารที่ถูกทิ้งฉันจะไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นพวกเจ้าออกไปก่อนเถอะพวกเจ้าทำตัวน่ารำคาญที่นี่ให้ฉันอยู่เงียบๆเถอะนะห้องอะไรเนี่ยที่แท้เจ้าก็ปลดล็อกได้ด้วยล่ะห้องเมื่อกี้ที่ข้าลำบากมันมีความหมายอะไรกันเจ้าก็ออกไปเถอะน้องสาวแฮรอนแม้ว่าตอนนี้ข้าจะเป็นเด็กวัย3 ขวบแต่ว่าพี่สาวที่สวยขนาดนี้ถูกเรียกว่าอานานคงจะไม่พอใจสินะพี่แฮรอนก่อนที่ฉันจะไปฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมพี่ล่ะแบบนี้ไงเธอเป็นพี่สาวที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอท่านพ่อของข้าอายุ90 ปีแล้วนะเจ้าคะเด็กอย่างเจ้ายังเรียกข้าว่าพี่สาวอีกอย่างนั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วล่ะสำหรับฉันแล้วไม่ว่าผู้หญิงจะอายุเท่าไรก็ต้องมีอายุ18ตลอดชิลิ้นกันลั่นท่านพี่สวยถึงเพียงนี้ตอนที่ยังหนุ่มสาวต้องมีคนมากมายจีบท่านพี่แน่ๆไม่ใช่เพราะหม่อมฉันมีใจให้ฝ่าบาทไหหลุนแล้วล่ะก็หม่อมฉันก็คงต้องตามท่านมาให้ได้เจ้าคนประมาทเจ้านี่นะ
ตั้งแต่ที่สามีของเธอเสียชีวิตไปเมื่อ70ปีก่อนเหมือนจะใช่เป็นครั้งแรกเลยที่เขายิ้มมีความสุขขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นในเมื่อตอนนี้พี่สาวไม่เสียใจแล้วข้าจะช่วยท่านพี่รักษาบาดแผลให้ท่านได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วสำหรับฉันแล้วไม่ว่าผู้หญิงจะอายุเท่าไรก็ต้องมีอายุ18ปีตลอดชิดิ้นกันลั่นท่านพี่สวยถึงเพียงนี้ตอนที่ยังหนุ่มสาวต้องมีมากมายจีบท่านแน่นอนถ้าไม่ใช่เพราะหม่อมฉันมีใจให้ฝ่าบาทไฮลุนแล้วล่ะก็หม่อมฉันก็คงต้องตามท่านมาให้ได้เจ้าคนประมาทเจ้าเนี่ยนะตั้งแต่ที่สามีของเธอเสียชีวิตไปเมื่อ70ปีก่อนมันจะใช่เป็นครั้งแรกเลยที่เขายังมีความสุขขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นในเมื่อตอนนี้พี่สาวไม่เสียใจแล้วข้าจะช่วยท่านพี่รักษาบาดแผลให้ท่านได้ไหมรักษาเถอะถูกเธอชมเกินไปแล้วข้าอยากมีชีวิตอยู่ต่ออีกสัก10ปีเขาน้อมน้าวเธอได้จริงๆล่ะเนี่ยหลายปีแล้วที่ไม่มีใครสามารถเกลี้ยกล่อมคุณนายซาย่าได้10ปีไม่พอหรอกนะพี่สาวลองพิจารณาดูสิครับให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปอีก 5,000 ปีได้คนคนนี้ปากหวานแถมยังประมาทมากแต่ว่าก็ไม่ได้ดูน่ารำคาญอะไรเอ๊ะอยู่ๆก็เขินขึ้นมาเสด็จพ่อคงจะอารมณ์ดีขึ้นแล้วสินะใช่กับเด็กผู้ชายคนนั้นมาจากที่เดียวกันใช่ไหมเธอรู้ทุกอย่างแล้วเหรอนางรู้ว่าข้ากับมินซีเข้ามาที่จากด้านนอกงั้นเธอรู้ไหมว่าที่จริงแล้วที่นี่เป็นแค่โลกมายาประมาณนั้นน่ะพวกทะลุมิติมาอย่างพวกเธอทำความรู้จักกันได้ง่ายดีนี่คิดว่าตัวเองจะสามารถเปลี่ยนโลกให้ได้อย่างนั้นน่ะแหละเอ๊ะว่าไงนะเธอรู้ว่าฉันทะลุมิติมาอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนเธอบอกว่าฉันกับมินซีข้ามภพมาหรือว่าเซียวอี้นั่นก็คือเฉินอี้อย่างนั้นสินักเดินทางข้ามเวลาพวกนี้ถ้ารู้ว่าต้องซ่อนอะไรเอาไว้จะมีจุดจบแบบนั้นได้อย่างไรกันโอ้เจ็บจังเลยปกติเสด็จแม่ของเจ้าโยนคนแบบนี้อย่างนั้นเหรอประมาณนั้นแหละแบบนี้ฉันพอจะรู้แล้วว่าความเคยชินที่ชอบโยนคนของนายมาจากไหนนี่เจ้าเป็นอะไรไปเปล่านี่ไม่มีอะไรแต่ว่าผมของเธอสลายไปแล้วขอบคุณที่รักษาข้านะยินดีครับข้าเป็นคนทำร้ายบาดแผลบนตัวของเจ้าเองการรักษาเจ้าก็เป็นเรื่องที่ข้าควรทำอยู่แล้วนี่นะ
จะไม่ผูกผมเอาไว้อย่างนั้นล่ะคือว่าไม่นะทำไม่เป็นเหรอถึงแม้ว่าข้าจะเป็นเจ้าชายที่ไม่ได้รับความโปรดปรานแต่ปกติก็จะมีสาวใช้ที่โชคดีคอยช่วยข้าดูแลอยู่งั้นแหละแต่ว่านางบอกว่าเจ้าสามารถถักหางม้าที่สวยที่สุดในโลกได้นางเป็นใครไม่มีใครหรอกนะอย่าใส่ใจเลยเอางั้นฉันช่วยคุณฝังแล้วกันนะงั้นก็ขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรผมก็เป็นคนที่ทำผมของคุณแตกเหมือนกันอ๋อนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ฉันได้ผูกผมให้กับคนอื่นเนี่ยฝีมือไม่ดีอย่าใส่ใจเลยนะเป็นไปไม่ได้ขอบคุณที่ยอมก้มหัวให้ข้านะสวยมากเลยมีที่ไหนบอกว่าผู้ชายคนนิ่งดูดีไม่ต้องสนใจรายละเอียดพวกนี้หรอกสรุปก็คือรวบผมเสร็จก็พออืมในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วงั้นพวกเราไปหาลินเชียกันเถอะเอ๊ะแม่ข้าจะมั่นใจว่าแม่ของเจ้าไม่มีทางทำร้ายนางแต่ข้าก็ไม่วางใจที่จะให้นางอยู่ในวังคนเดียวใช่แล้วเธอคนเดียวหากข้าได้พบเสด็จพ่อไปกันเถอะพวกเราไปหานางกันเจ้าร้อนใจนางขนาดนั้นเลยเหรอเอ๊พอเจ้าพูดแบบนี้ข้าก็มีข้อสงสัยเหมือนกันข้าก็ไม่ดูเหมือนกันนะว่าทำไมแต่ข้ารู้สึกว่าดูเหมือนฉันจะสนใจเธอแปลกจังพ่อเข้าไปไหนกันนะดูเหมือนว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้เห็นกับนางข้าก็อยากที่จะปกป้องนางปกป้องนางจะว่าไปแล้วความรู้สึกนี้มันแปลกมากๆจะรู้ไหมว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่คือพรหมลิขิตของพ่อลูกแหละแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะยังไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันแต่เพราะว่าต่อไปนี้พวกเขาเป็นพ่อลูกกันดังนั้นถึงแม้ว่าในดินแดนแห่งจินตนาการแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่รู้จักถึง1วันเขาสนใจนางถึงเพียงนี้เชียวเหรอเจอพวกเขาแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนข้าเห็นอะไรน่ะพระเจ้าฉากนี้ตอนที่ฉันไม่อยู่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพวกเจ้ากลับมาแล้วเหรอไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะ
ิโอฉันกำลังเป็นห่วงคุณอยู่เจ้าเอ๊ะจะร้องไห้ทำไมเนี่ยมีใครรังแกคุณล่ะไม่ใช่หรอกนอกจากสาวใช้ข้างกายข้ายังมีครั้งแรกที่มีคนเช็ดน้ำตาให้กับข้าตกลงยังเป็นเด็ก7 ขวบอยู่ไหมเนี่ยเจ้าอายุแค่3 ขวบแต่กับรังเกียจพวกเรา7 ขวบเหรอเอนี่มันทรงผมของราชวงศ์ล่าสุดไม่ใช่หรอนั่นมันคือว่าผมยุ่งแล้วดังนั้นฉันก็เลยมัดผมโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนายนั่นล่ะจ้องนายหญิงนายท่านของเจ้าไม่เคยสอนเจ้าหรอกทำไมไม่ดูคนอื่นนานๆแบบนี้ล่ะตอนนี้ใต้เท้าของข้ายังเด็กเขาสอนข้าไม่ได้หรอกนะเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมนางถึงได้จ้องเขาตลอดเลยล่ะคุณผู้หญิงคุณจะจ้องฉันไปถึงไหนจนกว่าคุณจะพูดความจริงออกมาไม่ทราบว่าแม่นางอยากรู้อะไรหรือเธอสามารถถามตรงๆมาได้เลยนะถามแล้วมีคนบางคนพูดผิดงั้นถามฉันอีกสักครั้งสิฉันสัญญานะว่าจะพูดความจริงถามอีกครั้งคนบางคนจะพูดความจริงไหมฉันว่าใครบางคนปากแข็งจะตายไปโกรธก็โกรธไปสิอย่าอวดดีไปหน่อยเลยฉันจะอวดเบ่งทำไมเจ้าถึงได้ทำผิดกับนางถึงทำให้นางโกรธเป็นเช่นนี้ไปได้ไม่รู้สิเดี๋ยวจะให้ฉันคุกเข่าขอโทษดีนะเจ้าก็ลองคิดดูก็ได้นะผู้หญิงจะโกรธแบบนี้กันหมดเลยหรือเปล่านะมหาวิทยาลัยศตวรรษที่21นี่เธอมีเหตุผลหน่อยได้ไหมไม่เอาฉันไม่อยากมีเหตุผลหรอกนะงั้นเธอก็มีสติหน่อยได้ไหมล่ะไม่มีสติฉันอยากกินไอศกรีมรสกุหลาบแต่ถ้าเธอมาแล้วก็ดื่มน้ำแข็งไม่ได้นะอีก2-3 วันค่อยดื่มดีไหมไม่ดีแล้วล่ะฉันก็แค่อยากกินเท่านั้นเองชานมกลิ่นกุหลาบอุ่นๆก็อร่อยเหมือนกันนะเชื่อใจฉันได้ไหมเอ๊ะก็ได้เจ้าหน้าตาดีเจ้ามีเหตุผลแต่พอเทียบกันแล้วเย่เฉินหลอกกว่าเยอะเลยถอนหายใจหมายความว่าอย่างไรฮะเปล่าไม่สนุกเลยไม่สนุกหมายความว่าอย่างไรไม่สนุกก็แค่คุณผู้หญิงคุณหยุดพูดแบบนี้จะได้ไหมทำไมจู่ๆนางถึงได้กลายเป็นเช่นนี้ไปได้นะไม่ได้ถ้าจะทำแบบนี้ใครจะทำไมแปลงกายไม่เปลี่ยนสัญลักษณ์การมอง
แย่แล้วหลุดปากซะได้ที่แท้ข้าก็เดาถูกเมื่อกี้เธอแกล้งโมโหใช่ไหมเพียงแค่อยากให้ฉันไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองแล้วพูดออกไปอย่างนั้นเหรอเจ้าเป็นใครกันแน่แม้ว่าฉันจะแน่ใจว่าเธอคือคนที่ทะลุมิติมาแต่เธอก็พยายามอย่างเชิงฉันอยู่หลายครั้งหรือว่าเธอจะมีความลับที่บอกใครไม่ได้จริงๆอยากจะวางแผนทำแบบเดียวกับที่ฆ่าผู้อาวุโสในตอนนั้นอย่างนั้นแหละพวกเขากำลังพูดอะไรกันนะรหัสลับเซียวอี้ฉันคือเย่เฉินไงเธอรู้จักฉันได้ยังไงหรือว่าเธอคือเสียนเสียนพี่เย่เฉินลินที่มาจากลินเชียเชียที่มาจากลินเชียพวกเขากำลังพูดอะไรกันนะไม่เห็นจะเข้าใจเลยสักนิดเดียวเธอไม่ใช่ลินเชียมาตลอดเหรอแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเห็นยายนั่นมีความสุขขนาดนี้ฉันเองก็มีความสุขเหมือนกันแปลกใจเอามากๆดูท่าทางไม่ค่อยเข้ากับเธอเท่าไหร่เอาเป็นว่าฉันจะช่วยแต่งใหม่ให้ดีกว่านะอืมได้สิขอบคุณนะยินดีค่ะเจ้าวางใจได้เลยถึงแม้ว่าตอนนี้หัวของเจ้าจะยังไม่สั่นแต่ว่าต่อไปถ้าเจ้าหาเสี่ยวทิงสุดยอดไปเลยนะเอ๊ะทำไมคุณเอาแต่จ้องฉันอย่างนั้นล่ะคะพระเจ้าหน้าตาดียังไงล่ะเจ้าเป็นอะไรไปหรือเปล่าไม่มีอะไรพี่คะฉันไม่เป็นอะไรแค่ถูกเธอชมเฉยๆฉันแค่รู้สึกไม่ดีนิดหน่อยฉันดีใจนะทะลุมิติไปยังอีกโลกแต่ยังได้พบกับท่านก่อนที่จะได้รู้จักกันและผ่านอะไรมามากมายด้วยกันนี่หล่อนหลุดพ้นแล้วเหรออาจจะแต่ก็น่ารักดีนะที่แท้แม้ว่าเย่เฉินจะดูโง่เขลาน่ารักจังเลยพระราชวังในจักรวรรดิลอเรนนี่มันอะไรกันอะไรเนาะทำไมเจ้าชายโจชัวก็เด็กสองคนนี้รวบรวมพลังเวทเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฮะนี่มันอ
ซียวเจียแย่แล้วบนตัวของเจ้าชายโจชัวมีมนต์ดำเยอะมากเกินไปหากไม่รีบขัดขวางจะต้องเป็นอันตรายต่อเจ้าหญิงเจนดูดซับลืมไปเลยว่าเจ้าหญิงเมย์เองก็มีความสามารถเช่นกันถ้าอย่างนั้นงั้นก็ช่วยดันไม่เลวไม่เลวเจ้าสองคนนี้เป็นคู่สวรรค์สร้างจริงๆแย่แล้วแย่แล้วโลต้าเจ้ารีบมาดูเร็วเข้าเด็กคนนี้เขาเป็นอะไรไปเธอเป็นแบบนี้หมายความว่าเธอจะตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าแล้วเรชิลล่ะเธอจะบาดเจ็บหรือเปล่าวัยรุ่นถ้าหากเจอเรื่องอะไรก็อย่าตกใจไปคอยดูให้ดีนะจูนดูดซับนี่คืออะไรกันสุดยอดสุดยอดไปเลยแน่นอนสิเจ้าหญิงเมย์ของเราเก่งที่สุดแต่ว่าเวทมนต์บนตัวเจ้าหญิงเจนดูเหมือนจะระเบิดออกมาจะทำร้ายเธอไหมใช่ข้าก็กังวลเรื่องนี้มากเช่นกันเจ้าหญิงเจนกับเจ้าชายโจชัวไม่เป็นอะไรใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นทำไมนางถึงได้อยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าเขาจ้องเล่นงานฉันกับเชอรี่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันแต่ยังไงก็ยังเป็นเด็กแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาสนใจเจ้าหญิงเจินเจ้าหญิงเมย์ดูเหมือนจะสำคัญกว่านะเชอรี่ช่วยพานางกลับไปที่ป่าไผ่หลังพระราชวังจะมีคนมารับเธอป่าไผ่ล่ะนั่นมันดินแดนต้องห้ามไม่ใช่เหรอใช่แล้วล่ะคนที่ถูกห้ามก็คือเธอรีบไปเถอะคนในตระกูลพวกเขาบ้ากันไปหมดเลยถ้าเกิดรู้ว่าเธอหายตัวไปไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ้าๆบ้างได้ข้าจะใช้ความเร็วที่สุดที่จะส่งนางกลับไปให้ได้ขอบใจมากนะก็เวทอัญเชิญพี่เศร้าจะต้องปกป้องนางแล้วแม้ว่าเวทมนต์จะใช้ไม่ได้ผลกับเจ้าหญิงเจนแต่ค่ายกลน่าจะสามารถควบคุมนางได้พวกเรามาลองค่ายกลกระบี่นี้ดูว่าจะช่วยเจ้าหญิงเจนควบคุมเวทมนต์ระเบิดได้หรือไม่เลือดของหลิวกงกงท่านโรต้าท่านอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปหน่อยเลยไม่อย่างนั้นค่ายกลกระบี่ของเราคงที่ไม่ได้นะใช่เ
ถ้าไม่มั่นคงเจ้าหญิงเจนจะได้รับบาดเจ็บมากกว่าเดิมข้ารู้แล้วเนาะถ้าเด็กคนนั้นเห็นลูกสาวที่เขารักเสียเลือดออกแล้วก็ไม่รู้ทำไมต้องเสียใจด้วยนะเวทมนต์ท่วมท้นนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ท่านพี่17ออกไปเวทมนต์แปลกๆอย่างพวกเจ้าถอยไปซะไปให้พ้นจากพี่ฉือจีของข้าซะพลังเวทเพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ไปได้นะท่านพี่17ท่านอย่าเป็นอะไรไปนะสารเลวสิริพ่อทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะท่านพี่17ท่านอย่าเป็นอะไรไปนะสารเลวเสด็จพ่อเสด็จพ่อท่านรีบช่วยพี่ฉือชีเร็วเหมือนว่าเขาจะถูกพลังเวทแปลกๆกักขังเอาไว้เสด็จพ่อใส่หัวของเจ้าไปซะเสด็จพ่อหากท่านไม่ชอบลูกคนอย่างเจ้านะแต่ว่าพี่17เป็นลูกชายที่ท่านภาคภูมิใจที่สุดไม่ใช่หรอกเหรอเสด็จพ่อได้โปรดช่วยเขาด้วยเถอะช่วยเขาอย่างนั้นเหรอสมน้ำหน้าเขาเป็นคนตัดสินใจไปช่วยโซอีเจนด้วยตัวเองเออแต่ว่าพลังเวทเพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันท่านพี่17เป็นอะไรไปทำไมเลือดออกเยอะขนาดนี้ล่ะถ้าหากเลือดแห้งแล้งแล้วแล้วก็พลังวิญญาณของเขาก็ยังไม่กลับมาเขาก็จะตายแล้วไม่นะเช่นนั้นท่านพ่อรีบช่วยเขาด้วยเถอช่วยเขาเหรอเจ้ารับปากเสด็จพ่อว่าเจ้าจะตั้งใจเรียนเวทมนต์ได้เลยพะยะค่ะกระหม่อมจะตั้งใจเรียนให้มากๆถึงแม้ว่าข้าจะไม่มีพรสวรรค์ด้านเวทแต่เพื่อพี่ฉือชีข้าจะตั้งใจเรียนหากครั้งนี้โซอีเจนโชคดีรอดตายเจ้าก็ช่วยพี่ฉือชีของเจ้าสังหารเด็กผู้หญิงคนนั้นซะอะไรนะอ
ป่าไผ่ที่องครักษ์ลูอิสพูดถึงน่าจะเป็นที่นี่ละมั้งมีคนเข้าไปในข่ายอาคมแล้วที่นี่มืดมากเลยปกติแล้วเจ้าหญิงเจินจะพักอยู่ที่นี่ล่ะเจ้าเป็นใครฮะบอกเข้ามาเดี๋ยวนี้นะมีคนอยู่ด้วยเหรอเนี่ยเจ้าเป็นใครทำไมเจ้าหญิงของพวกเราถึงได้อยู่ในกำมือของเจ้าใช่แล้วเธอถูกน้ำแข็งทุบเสียชีวิตฉันก็เลยมาส่งเธอกลับนี่เจ้าคือเชอร์รี่สาวใช้ของเจ้าหญิงเจนล่ะเสียวานวานนี่ฉันเองอย่างนี้ล่ะก็ฮึอ่ะจะก็ไม่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วอ้าก็ฮะออกไปนะโชคดีที่มีองครักษ์ลูอิสคอยคุ้มกันไม่อย่างนั้นข้าคงตายไปแล้วฮึน้อยสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทของลูอิสงั้นแหละลูอิสไปสอบเป็นเพื่อนเจ้าหญิงเจนไม่ใช่เหรอหรือว่าข่าวลือจะเป็นจริงองครักษ์ลูอิสมั่นหมายกับสาวใช้ชั้นต่ำผู้นี้ไปตลอดชีวิตแล้วเหรอเนี่ยถึงจะมีสัตว์อสูรของลูอิสคอยปกป้องแล้วยังไงล่ะคอยดูเถอะมันก็แค่อีกาตัวนึงไม่ใช่ร่างจริงแน่นอน ข้าไม่เชื่อว่าทำเช่นนี้แล้วมันจะช่วยเจ้าได้นะพี่เศร้าหายไปอะไรนะรีบไปช่วยนางเถอะได้ไปเถอะจะให้องค์หญิงที่รักต้องเจ็บตัวไม่ได้เด็ดขาดรีบไปเถอะที่นี่พวกข้าจะรับผิดชอบเองขอบคุณมากจักรวรรดิค้าข้าทำไมล่ะเจ้าไม่โอเคอย่างนั้นเหรอข้าเป็นแค่เจ้าชายที่แม้แต่เวทมนต์ก็ใช้ไม่เป็นจะให้ข้าเจ้าหญิงอัจฉริยะอย่างโซอีเจนได้อย่างไรกันเรื่องนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับของพวกนี้หรอกนะแต่ถ้าหากเจ้าไม่ตกลงข้าจะฆ่าเขาเดี๋ยวนี้ข้าตกลงข้าตกลงข้าจะต้องฆ่าเจ้าหญิงโซอีเจนให้ได้ดี
ไม่ต้องห่วงเขาไม่ตายหรอกขอแค่เขาไม่หาที่ตายอย่างมากก็แค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นขอโทษนะพี่ฉือชีคนที่เจ้าต้องปกป้องอย่างยากลำบากข้าจะต้องฆ่านางให้ได้จักรวรรดิลอเลนในดินแดนแห่งจินตนาการตั้งแต่ที่เราได้รู้จักกันกับเฉินอี้พวกเราใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขมากเลยทุกวันฉันมีความสุขมากเลยล่ะแต่สิ่งที่แปลกก็คือชีวิตในดินแดนแห่งจินตนาการเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่พวกเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเขาทุกคนตั้งใจฝึกเวทมนต์กันมากขอโทษครับอาจารย์จอนขอโทษนะคะอาจารย์จอนพักดาวไม่ได้ตั้งใจนะแน่นอนว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นบ้างเป็นบางครั้งก็ได้พวกเจ้าเนี่ยนะนอกจากไปแกล้งแม่ทัพจอนบ่อยๆแล้วพวกเรายังไปเยี่ยมบ้านองคลักลูอิสด้วยบ้านของเขารวยและสวยจังไงพี่ลูอิสบ้านของพี่เนี่ยรวยมากเลยนะนั่นน่ะสิพวกเราตระกูลเดียวกันไม่มีข้อดีอย่างอื่นเลยก็เลยต้องมีเงินยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นให้ฉันยืมเงินหน่อยได้ไหมนอกจากไปแกล้งแม่ทัพจอนอยู่บ่อยๆพวกเรายังไปเยี่ยมบ้านองคลักษ์ลูอิสอีกด้วยบ้านเขารวยจังเลยไงพี่ลูอิสบ้านพี่เนี่ยรวยมากเลยนะนั่นน่ะสิพวกเราตระกูลเดียวกันไม่มีข้อดีอย่างอื่นเลยนอกจากต้องมีเงินถ้าอย่างนั้นให้ฉันยืมเงินหน่อยนะอย่างนั้นก็เถอะนะแน่นอนค่ะนอกจากเล่นสนุกแล้วฉันก็ไม่เคยลืมเรื่องการอ่านหนังสืออ๋อเป็นแบบนี้นี่เองที่แปลกก็คือก่อนหน้านี้ข้าอ่านหนังสือของท่านโรต้าจนหมดแล้วนี่นาแต่ว่าที่นี่กลับมีหนังสือมากมายที่ข้าไม่เคยอ่านมาก่อนโดยไม่รู้ตัวฉันกับเฉินอี้เราอยู่ในโลกจินตนาการนี้มา1ปีเต็มแล้วแต่จนถึงตอนนี้ข้อสอบในดินแดนแห่งจินตนาการก็ยังไม่ได้ปรากฏออกมาฉันกับเฉินอี้ก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะถูกกักขังอยู่ในดินแดนมายานี้ไปอีกนานแค่ไหนนะไม่ว่าจะนานแค่ไหนขอแค่ได้อยู่กับเธอก็พอแล้วอ
นี่พวกคุณช้าๆหน่อยสิข้าไม่มีเวทมนต์หนีไม่พ้นพวกเจ้าหรอกวิ่งเร็วเข้าไม่งั้นข้าจะลงโทษให้เจ้าวิ่งรอบๆข้าจะลงโทษให้เจ้าตายเอ๊ะอ๋อสู้สู้ข้าไกลแล้ววิ่งสิในหัวของยายนี่มีอะไรกันแน่ฮะจะจับเจ้าให้ได้อาโมนี่พวกเจ้าน่ะหรือว่านี่จะเป็นวิธีฝึกพิเศษอะไรสักอย่างเวียนหัวจังเลยบทนี้มันไม่ถูกต้องทำไมพวกเราถึงได้ใส่หัวลงมาหมดแล้วล่ะเสียนๆเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเปล่าไม่เป็นไรน่ะแต่ฉันเจ้าชอบเจ้าสองตัวนั้นมากเลยแหละเปล่าหรอกข้าไม่ได้ชอบซะหน่อยเจ้าเพราะอะไรกันแน่อะเจ้ายอมยิ้มให้กับใครก็ได้แต่พออยู่คนเดียวกับข้ากลับเงียบสงบเช่นนี้ยิ้มให้เจ้าเหรอเจ้าคู่ควรด้วยเหรอเจ้าเจ้าชายเลี้ยท่านเท่มากแค่นี้ก็ยังเรียนไม่เป็นเขาถูกผนึกเอาไว้เพราะงั้นเลยเรียนรู้อะไรไม่ได้นะข้ารู้เรื่องนั้นนะแต่ว่าฉันแค่อยากหัวเราะนะอิงอิงเธอมีความสุขก็ดีแล้วนะในเมื่อเจ้าไม่อยากแสดงสีหน้าดีๆให้ข้าดูงั้นข้าจะทำให้เจ้าตายอย่างอนาถนายจะทำอะไรกับพวกเขานี่ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะทำอะไรอย่างนั้นเลยอีกไม่กี่วันเจ้าก็จะรู้เองลายเดี๋ยวนี้นะห้องเฮาของข้าโปรดรอติดตามเถอะอ่ะเจ้านี่หยุดเดี๋ยวนี้นะแกมันคนบ้าบ้าแล้วจะทำไมขอเพียงเจ้าเห็นข้าในสายตาข้าก็จะบ้ามากขึ้นไปอีกว่าไงนะนี่เจ้าฉันไม่ทับข้าด้วยเธอยังเด็กอยู่เลยนะผ่านไปอีกปีค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกันเขาก็ยังเด็กทำไมเขาทำได้แล้วฉันทำไมถึงทำไม่ได้กันล่ะฉันแก่กว่าเธอ
ท่านพ่อข้าไม่สนข้าจะไปเข้าร่วมทัพด้วยไม่ได้เจ้าไปไม่ได้นะทำไมจะไม่ได้ล่ะใช่แล้วทำไมล่ะแม้แต่เขาเองก็ใช้เวทมนต์เป็นแต่เจ้ากลับใช้เวทมนต์ไม่เป็นเลยสักนิดเดียวแล้วจะไปได้ยังไงกันล่ะเรื่องนั้นน่ะเจ้าไม่ต้องห่วงฉันจะพยายามให้เต็มที่เลยแต่ว่าข้าก็ไม่วางใจอยู่ดีข้าเธออะไรของเธอเธอไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นห่วงเธอแค่ไหนทำไมล่ะเห็นเธอร้องไห้แล้วรู้สึกเศร้ามากฉันเองก็รู้สึกเศร้าไปด้วยเจ้าไม่รู้เสียนไม่ต้องกังวลที่นี่เป็นแค่ถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันรู้ว่ามันเป็นแค่โลกมายาแต่ถึงแม้ว่าทั้งหมดจะเป็นเรื่องโกหกแต่ความเจ็บปวดที่เขาได้รับก็เป็นเรื่องจริงนะฉันไม่อยากให้เขาได้รับบาดเจ็บเนี่ยนี่ขอโทษนะฉันไม่ทันได้คิดถึงความรู้สึกที่นายมีต่อเขาเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเขาจะข้ามมิติมาแต่ระหว่างพวกเขาเองก็ยังมีความสัมพันธ์เป็นพ่อลูกที่ใกล้ชิดกันมานานถึง3ปีเธอจิตใจดีถึงเพียงนั้นแน่นอนว่าเธอไม่อยากเห็นเขาได้รับบาดเจ็บฉันเองที่ละเลยและไม่ได้ดูแลเฉียนๆไม่ต้องร้องนะฉันรวยมากพวกนายไปคิดหาวิธีสิข้ากับเพื่อนของข้าจะเข้าร่วมกองทัพนี้ด้วยรับทราบครับคุณชายอย่างช้าสุดหลังจากนี้1สัปดาห์พวกคุณก็จะสามารถเข้าร่วมทีมของเจ้าชายเลี่ยได้เลย1สัปดาห์มันไม่ช้าไปหน่อยเหรอพรุ่งนี้ฉันต้องเข้าทีมกับพวกเขาเออรู้แล้วครับพรุ่งนี้คุณชายกับคุณเพื่อนก็สามารถเข้าร่วมทีมของเจ้าชายเลี่ยได้แล้วว้าวไม่เลวเลยนี่พลังของเงินนี้น่ากลัวจริงๆนะแค่นี้ก็พอแล้วพรุ่งนี้เราจะไปเข้าร่วมกองทัพกันเถอะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนอะแต่เดิมแค่ดูแลเจ้าชายเลี่ยเพียงคนเดียวทีนี้ก็ต้องดูแลเด็ก4คนคนเดียวเหรอยากจังเลยฮะนี่นายมีเงินเยอะขนาดนั้นเอามาให้ฉันยืมหน่อยสิอีกแล้วล่ะเนี่ยตกลงฮ่องเต้ขาดแคลนเงินหรือว่ารักเงินกันแน่ทำไมถึงได้ชอบเอาเปรียบองคลักษ์ลูอิสทหารลินเชียทหารโซอีเอเดนทหารสำนึกผิดทหารจอนทหารลูอิสมารายงานตัวทำไมถึงได้มีเด็กน้อยขนาดนี้แล้วก็ยังมีเด็กผู้หญิงอีกด้วย
งเลยความรู้สึกนี้เนี่ยเสด็จพ่อกำลังล้อเขาเล่นอยู่หรือเปล่าเด็กตัวเล็กขนาดนี้มาเล่นลูกบอลด้วยกันได้ยังไงเจ้าชายหยานอย่าพึ่งโมโหสิฝ่าบาทได้ยินมาว่าฝ่าบาทชอบฟังเด็กร้องไห้ก็เลยนำเด็กพวกนี้มาไว้ที่ห้องของท่านเข้าใจแล้วเด็กสาวน่ารักแบบนี้ร้องไห้แล้วเพราะมากเลยแต่ว่าคือว่าเขาเป็นลูกของฮองเฮาเจียไหหลุนเสด็จพ่อก็อนุญาตให้ข้าจัดการกับเขาตามอำเภอใจได้อย่างนั้นแหละภายใน3เดือนให้มันตายซะนี่เป็นคำสั่งของฝ่าบาททำไมกันทำไมถึงได้เป็นเช่นนั้นล่ะเสด็จพ่อทรงชอบนางผู้นั้นไม่ใช่หรือพี่คะในเมื่อชอบนางมากถึงเพียงนั้นและทำไมต้องยืมมือข้าเพื่อจัดการเจ้าเด็กนั่นด้วย